สำนักงานอัยการสูงสุดรัสเซียเขาประกาศแบนองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหรือ NGO ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2536เก่าแก่นะฮะณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีข้อกล่าวหาคือเป็น NGO ซึ่งเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศแล้วทางสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียนี่ไม่เซอร์ไพรส์เลยนะที่เขาเลิร์นหน้าเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียเขากล่าวว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์กรนี้ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ในองค์กรดังกล่าวและก็เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศรัสเซียภายใต้หน้ากากของความเป็นองค์กรที่ต่อสู้การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรากฐานของระเบียบและความมั่นคงตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันและเป็นผู้จัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ Corruption Perception Index หรือ CPI เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี2538โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลชาติตะวันตกรวมถึงมูลนิธิ Open Society Foundation ของ George Soros ผู้สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมใหม่นะฮะก็คราวนี้ผมดึงมาจาก The Structure ซึ่งเขาได้แปลมานะฮะคราวนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติสาขาสหรัฐอเมริกาหรือ TIUSA เนี่ยเขาได้ถูกถอดถอนการรับรองจากองค์กรหลักนะฮะไปตั้งแต่ปี2017ด้วยเหตุผลว่ามีแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์และปรัชญาการทำงานที่ขัดแย้งกับองค์กรหลักอ๋อ Transparency International USA ก็ถูกถอดถอนจากองค์กรหลักเหมือนกันโดยองค์กรสาขาสหรัฐได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายเรื่องเช่นการให้รางวัลแก่ฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐในปี2023และความพยายามที่จะสกัดกั้นการเรียกร้องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งออกมาเปิดโปงรัฐบาลสหรัฐในปี2013แสดงว่า Transparency International USA เนี่ยมันไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐพันลึกแล้วก็พรรคเดโมแครตเรียบร้อยแล้วโอเคขณะที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติสาขาบราซิลหรือ Transparency International Brazil กำลังถูกสอบสวนกรณีเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดกับอัยการที่ดำเนินการฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดีลูลาเดซิลวาว่าพัวพันกับการทุจริตก่อนที่เขาจะหลุดออกจากตำแหน่งก่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในปี2022อีกครั้งแสดงว่า Transparency International ในหลายประเทศก็เข้าไปยุ่งกับการเมืองในระดับใดระดับหนึ่งโอเคคือ NGO ซึ่งเข้าไปยุ่งกับการเมืองในต่างประเทศเยอะเพราะว่า NGO พวกนี้มีเงินแล้วก็มีผลประโยชน์แล้วก็ต้องการนโยบายบางเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเฉพาะเจาะจงจากผู้นำทางการเมืองบางคนซึ่งพร้อมสนับสนุนมันก็เลยเข้าไปยุ่งกับการเมืองแต่ว่าอย่างก็ดีสำหรับผมอ่ะมันเป็นหน่วยงานซึ่งมีความจำเป็นไงเพราะว่าอิชชูคือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่ทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยเขาเข้าถึงประชาชนในมิติที่หน่วยงานรัฐบางทีเข้าถึงไม่ได้ในขณะที่ผมพูดอยู่ตลอดว่า NGO เมืองไทยมีปัญหาเยอะเนี่ยนะฮะเพราะว่ามาขวางในหลายโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีไว้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยผมจะย้ำอีกครั้งว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าหน่วยงานรัฐเองก็ไม่เด็ดขาดหน่วยงานรัฐประเทศอื่นเนี่ยนะฮะไม่มีนะฮะมาก้มหัวให้ NGO มีแต่จัดการของไทยนั่นแหละมาก้มหัว NGO เพราะว่าผู้นำทางการเมืองเนี่ยไม่เด็ดขาดแล้วก็มัวแต่คำนึงถึงความนิยมซึ่งจะได้จากสื่อซึ่งโหน NGO โอเคแต่ว่าคราวนี้พูดถึง NGO ที่โดนหนักเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะที่รัสเซียนะฮะ NGO ของโซโรสโดนหนักที่รัสเซียแต่ว่าถ้าคุณไปดูอย่างประเทศจอร์เจียเนี่ยที่มีการชุมนุมเป็นวันที่3เมื่อวานนี้จนในที่สุดมีผลทำให้ทางสภาจอร์เจียเขาได้ถอนกฎหมายนี้ออกไปแล้วชั่วคราวเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าไม่เอากฎหมายซึ่งจะมาตรวจสอบการรับเงินขององค์กรระหว่างประเทศแล้วก็หาเรื่องปิดสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมกันที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงเทลเบซีในประเทศจอร์เจียเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียเป็นคืนที่2นะฮะเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นคืนที่3ละ3
ต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายซึ่งคล้ายๆกับกฎหมายที่ผ่านไปแล้วในรัสเซียแต่ว่าในจอร์เจียพอโหวตรอบแรกเนี่ยคนชุมนุมกัน NGO ก็เคลื่อนไหวกันแล้วก็สำเร็จด้วยนะฮะสำเร็จในการบังคับให้ถอนกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยมันจัดให้องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐเนี่ยนะฮะและสื่อที่รับเงินจากต่างประเทศมากกว่า120ของงบประมาณบริษัทจะถูกนับว่าเป็น foreign agent จะถูกนับว่าเป็นตัวแทนต่างชาติพอคุณถูกนับว่าเป็นตัวแทนต่างชาติเนี่ยคุณจะถูกเล่นงานได้ถ้าคุณมีงบประมาณคุณจะตั้งกลางงบให้ดูว่า120เกินกว่า120เนี่ยมาจากต่างชาติหรือเปล่าแล้วเขาจะตรวจทั้งสื่อและ NGO เพราะฉะนั้นสื่อก็ไม่เอาไม่พอใจกฎหมายนี้ NGO ก็ไม่พอใจกฎหมายนี้ประชาชนที่ไม่พอใจกฎหมายนี้ที่เป็นฝ่ายค้านอยู่เขารวมพลังกันคนเลยออกมาหลายหมื่นแล้วในที่สุดภาครัฐก็เลยต้องถอนก็เลยแพ้ไปนะฮะก็เลยไม่มีกฎหมายนี้ในจอร์เจียกระทรวงมหาดไทยย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เขารายงานว่าการจับกลุ่มผู้เข้าร่วมประท้วงมีไปแล้วนะฮะผมก็จะว่าตัวเลขตอนนี้น่าจะเกินร้อยที่จับกลุ่มไป Law on Transparency of Foreign Influence ในการพิจารณาวาระที่1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ประชาชนที่ไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาจนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่โดยที่มีผู้ถูกจับกลุ่มอย่างน้อย66คนแต่ว่าตัวเลข66น่าจะเก่าแล้วตำรวจบาดเจ็บ55คนน่าจะเก่าแล้วผมคิดว่าหลักน่าจะเกิน100ขึ้นไปแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในสุดก็ยอมถอนนะฮะก็ยอมถอนตอนแรกมันผ่านวาระที่1นะฮะในการเสนอในสภานะฮะก็รายงานให้ทราบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยที่ประเทศอื่นมามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ต้องมีกฎหมายมาจัดการแล้วฮะเพราะว่าทั้งรัฐบาลเองหรือภาคประชาสังคมเองหรือประชาชนเองเนี่ยเขาก็จะขัดขวางเขาก็จะไม่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นคือมันตลกไงว่าเวลามีบริษัทต่างชาติเข้ามาทำมาหากินในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือเวลามี NGO ซึ่งรับเงินจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มีบทบาทในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยบางทีมันจะมีกฎหมายจากภาครัฐเนี่ยออกมาเพื่อกีดกั้นฮะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพลเมืองในประเทศเนี่ยเขาชอบเขาไม่มีปัญหาส่วนเวลาเนี่ยรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ประชาชนนั้นไม่ได้ยินยอมเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยก็ไม่ออกกฎหมายคัดค้านในสิ่งที่ตนเองทำคือส่วนใหญ่แล้วเวลามีการรุกคืบเข้ามาแล้วก็สร้างอิทธิพลทางการเมืองกับปกครองในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งอ่อนด้อยกว่าอะไรเงี้ยโดยประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจใหญ่กว่าเนี่ยนะเวลาเขาหัวกันจริงๆโคจริงๆแล้วก็ร่วมมือกันโดยที่ประชาชนไม่ได้ยินยอมเนี่ยที่อย่างนั้นน่ะทำได้ทีบางที NGO เข้ามาหรือบริษัทเอกชนเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการที่เป็นเรื่องเป็นราวให้กับประชาชนให้พลเมืองมีความสุขต่อสู้เพื่อสิทธิของพลเมืองที่อย่างเงี้ยรัฐเนี่ยออกกฎหมายขวางนะผมคิดว่าบทเรียนมันควรจะมีเหมือนกันจับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียและจอร์เจียในเรื่องนี้รวมทั้งสิ่งที่เขาเคยพยายามในไทยก็เคยพยายามออกกฎหมายนี้นะฮะในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละแล้วก็ยังพยายามอยู่มั้งแต่ว่ามันไม่สำเร็จแล้วนะไม่มีใครก็เอา